เทสเลยเอิญดูให้หน่อยดิว่าเสียงมันโอเคป่ะเปิดดูให้หน่อยดิอันนี้ลองของเล่นใหม่จ๊อบเอาไฟให้หน่อยดิลืมไฟข้างหลังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะวันพฤหัสนะครับ11 โมงนะโดยเวลาโดยประมาณนะฮะวันนี้นี่ผมมีเครื่องปั๊มนะฮะวางอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะฮะกับการปั๊มหนังด้วยเครื่องไอ้เจ้าเครื่องนี้นะเดี๋ยวรอกันสักคู่หนึ่งนะครับสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีครับคุณเกษดานะฮะมันกระตุกปะเอิญมันเหมือนมันจะกระตุกในนี้ไม่ปะในนี้ไม่ใช่ปะเสียงเป็นไงกันบ้างฮะฝากทักทายกันนิดนึงนะฮะเสียงภาพโอเคกันไหมเนาะอันนี้เครื่องปั๊มหนังนี่ฮะที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นเครื่องปั๊มนะเครื่องปั๊มหนังที่ใช้แรงนะฮะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะฮะกับเครื่องนี้นะฮะเครื่องนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ30 กิโลนะครับสวัสดีฮะน้องหลิวสวัสดีฮะอ๋อเสียงเบาลูกค้าบอกเสียงเบาเดี๋ยวผมปรับเสียงเบาใช่สวัสดีค่ะอ่ะน่าจะเสียงน่าจะโอเคขึ้นโอเคขึ้นนะเมื่อกี้หลีไปหน่อยนึงกลัวเสียงน่าจะโอเคขึ้นเพราะมันเบาจริงโอเคสวัสดีเป็นไงฮะคุณพี่เกษดาครับเสียงโอเคขึ้นเนาะเอ้ยกล้องนี้ไม่ดีเลย์แล้วนี่ไม่อันนี้จอหลักนี่ของเรายังมันจะดีเลย์อยู่หรออ้าวเหรอโอเคเฮ้ก็เอาละนะไปกันเลยดีกว่าวันนี้เครื่องปั๊มอย่างเดียวนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาไลฟ์เครื่องปั๊มเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวช่วยทุ่นแรงนะผมว่าปกติเวลาเราจะทำหนังตัดนี่เรายังไงคะตัดปกติเราก็จะตัดเนาะแต่ว่าตัดตามแพทเทิร์นใช่ไหมคะวันนี้นี่ตัวนี้มันเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างหนึ่งนะเพราะว่าผมว่าบล็อกเนี่ยขอบล็อกมีดหน่อยบล็อกเพราะตัดคือโดยปกติทั่วไปใช่ไหมคะลูกค้าจะทำชิ้นหนังชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการทำแพทเทิร์นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วลูกค้าก็คือตัดมือนั่นแหละอ่ะโอเคตัดไปทีละแพทเทิร์นถามว่าเครื่องปั๊มมันช่วยทุ่นแรงได้เยอะแต่ว่ามันก็จะต้องมีการทำบล็อกใช่หน้าตาเป็นยังไงคะบล็อกประมาณนี้บล็อกเท่าที่เห็นส่วนใหญ่นะตอนนี้ตัวนี้อันนี้คือบล็อกใบมีดคัตเตอร์จะเห็นว่ามันจะเป็นใบมีดที่ค่อนข้างคมนะมุมไหนดีโฟกัสละนี่โฟกัสไหมคะประมาณนี้โอเคเยี่ยมมันจะเป็นใบมีดที่ค่อนข้างคมนะมันเป็นใบมีดเหมือนใบมีดคัตเตอร์เลยนะตัวนี้นะแล้วก็เรื่องของการเข้าโค้งการเข้ามุมของตัวใบมีดคัตเตอร์เนี่ยผมว่ามันทำได้ดีมันเป็นเหมือนกับการที่เราเอาใบมีดมาดัดนะแล้วก็มีร้อยเชื่อมสุดท้ายแค่เชื่อมเดียวนะเพราะฉะนั้นจังหวะเข้าโค้งหรือมุมต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสวยงามนะในความรู้สึกที่ใช้งานมานะกับบล็อกใบมีดแบบนี้นะฮะแล้วพอมันคมเนี่ยเวลาเราปั๊มงานเงี้ยมันจะทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะฮะแต่สมัยก่อนที่บล็อกเดี๋ยวที่คุณเจมโชว์เมื่อกี้เนี่ย อย่างเมื่อกี้นะเดี๋ยวโชว์อีกรอบนึงหัดทำได้ที่ไหนคะทำที่คุณเจมได้ไหมคะจริงๆก็สั่งได้นะสั่งที่เราได้นะสั่งที่เราได้นะคะบล็อกแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะเป็นบล็อกอะคริลิกใสบล็อกอะคริลิกเอ้ยโทษผิดฝั่งป่ะถูกแล้วระวังเวลาเราวางงานเงี้ยสมมติระวังงานเราจะเห็นว่ามันจะช่วยทำให้เราอ่ะมองงานที่อยู่ด้านล่างได้มันใสไงเพราะว่ามันใสบางทีเอ้ยเจอตำหนิเราไม่ต้องยกเข้ายกออกที่มันจะเป็นแบบบล็อกเหล็กสมัยก่อนแบบนี้โอเคเปรียบเทียบกันถามว่าบล็อกเหล็กนี่เป็นแบบนี้อะคริลิกข้างล่างก็เป็นเหมือนเหล็กที่มารับให้มันคมเนาะตัวนี้แต่ว่าความคมเนี่ยผมว่าบล็อกตัวใบมีดเนี่ยคมกว่าเยอะเลย
อย่างตัวนี้ก็คือพอใช้งานไปเรื่อยก็ต้องมารับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตัวบล็อกของใบมีดเนี่ยคมค่อนข้างยาวนานนะอย่างตัวเนี้ยคุณปัตตพงษ์ถามพอดีว่าบล็อกใบมีดแบบนี้สั่งกันที่ไหนแบบไหนคะแบบอะคริลิกใช่ไหมแบบอะคริลิกสั่งผ่านเราได้สั่งที่เราก็ได้ค่ะเราเดี๋ยวเราทำงานต่อให้ได้เราก็จะลูกค้าต้องส่งข้อมูลรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราแนะนำให้นะคะเราแนะนำให้ได้อันนี้ก็พูดถึงบล็อกกันก่อนเนาะก็จะประมาณ2แบบนี้แบบไหนราคาสูงกว่ากันคะแบบนี้แบบนี้ราคาสูงกว่าแบบนี้ราคาถูกกว่าแต่เวลาทำงานเนี่ยจริงๆถ้าเกิดต้องใช้กับเครื่องลักษณะที่เป็นตัวปั๊มแบบนี้นะผมแนะนำบล็อกใบมีเพราะว่าเวลาลูกค้ากดหรือลูกค้าใช้งานเนี่ยมันทำให้งานเนี่ยมันออกมาได้สมูทกว่าแล้วก็ค่อนข้างประหยัดแรงมากกว่านะกับบล็อกใบมีดแบบนี้นะครับยังไงฝากแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่าแบบอะคริลิกคุณปัตตพงษ์บอกว่าแบบอะคริลิกใช่ค่ะแบบอะคริลิกก็คือสั่งได้ที่เราค่ะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีบอกไปแล้วว่ามันจะเห็นตำหนิของชิ้นงานใช่ไหมเราสามารถกดได้มันจะมันคมนะฝั่งเนี้ยมันเป็นใบมีดค่ะแล้วก็ระวังไปมันชิ้นหนังเนาะชิ้นหนังอยู่ไหนนะคะคุณเจมสมมุติเนี่ยสมมุติเราทำงานอ่ะเพิ่งเข้ามาอันนี้คือหนังที่เราจะทำงานนะฮะสมมุตินะเรามีหนังที่เราจะทำงานแบบนี้นะคะสมมติอันนี้เสียงระวังหนังปึ๊บเราอย่างนี้นะคะอยากได้งานปึ๊บวางสมมติตรงนี้ไม่สวยเราขยับได้โฟกัสไหมคะเห็นไหมชัดอยู่อันไหนอะดูจอไหนเนี่ยงงจอนี้จอหลังจอนี้จอก่อนนี้จอไลฟ์นี่ค่ะคือเราทำอย่างนี้นะคะเสร็จปึ๊บเนี่ยข้อดีของอะคริลิกใสคืออะไรรู้ไหมคะคือมันเห็นตำหนิของชิ้นงานเพราะว่าหนังเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเพราะเป็นธรรมชาติเนี่ยหมายความว่าบางทีมันมีตำหนิมีตรงไหนเราหลบได้ไม่ใช่อ่ะปึ้งปั๊มไปแล้วอ่ะจบอ่ะตำหนิอ่ะเห็นตำหนิทำยังไงอ่ะทิ้งสิครับชิ้นนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะขยับไปเอ้ยปั๊มตรงนี้นะมันก็จะช่วยทุ่นแรงเราได้เหมือนกันนะซึ่งบล็อกอันนี้สั่งผ่านวิวาเลเทอร์ได้นะคะแล้วก็เรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดทีนึงแล้วก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะแจ้งว่าลูกค้าต้องให้รายละเอียดอะไรบ้างในการจะทำบล็อกแพทเทิร์นของลูกค้าไม่ต้องกลัวนะแพทเทิร์นทุกอย่างที่ลูกค้าส่งมาหาเราของใครของคนนั้นของแบรนด์นั้นเป็นความลับนะคะเราไม่ได้มีการแชร์แต่อย่างใดนะโอเคก็โอเคของท่านไหนก็สามารถไอ้นี่ได้เลยนะคะเรื่องของบล็อกไปแล้วทีนี้เรื่องของบล็อกไปแล้วมาโพเครื่องปั๊มกันว่าเรามี2แบบเนาะมีแบบอะคริลิกกับแบบเดิมแบบเดิมมันเรียกแบบอะไรที่เป็นสีน้ำเงินบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กธรรมดาโอเคอันนี้เดี๋ยวเราหันหน้าเครื่องปั๊มไปให้ลูกค้าดูก่อนปึ๊บป้ายนี่อันนี้คือตัวเครื่องปั๊มนะฮะที่ลูกค้าสั่งเราก็จะได้เครื่องลักษณะแบบนี้เครื่องอันนี้คือเครื่องปั๊มนะฮะลักษณะการทำงานก็คือใช้แรงในการกดลงไปนะครับอันนี้การทำงานพูดถึงภาพรวมก่อนละกันนะใช้การกดลงไปมันสามารถปรับสูงต่ำได้เครื่องหนักเท่าไหร่นะคะเครื่องหนัก30โลประมาณ30กิโลครับ uh-huh. เครื่องนี้คือเดี๋ยวบอกอุปกรณ์ก่อนละกันว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งเครื่องปั๊มเนี่ยขอตัวประแจหน่อยลูกค้าสั่งปั๊มเนี่ยมันบอกลูกค้าก็จะได้อะไรบ้างแล้วค่อยมาดูคุณสมบัติมันอีกทีนึงมันทำอะไรได้บ้างเนาะโอเคตัวเครื่องปั๊มก่อนเลยอันดับแรกก็คือตัวบอดี้นี้นะขนาดไม่ใหญ่นะคะลูกค้าวางบนโต๊ะได้นะขอตามให้ด้วยขนาดเดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยววัดให้ดูไม่ใหญ่เลยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือประแจหนึ่งอันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการวางหรือแต่อย่างใดประแจหนึ่งอันมีเขียงให้หนึ่งอันนะฮะมีตัวเครื่องคือตัวนี้บอดี้จะถูกแยกออกเป็นสองส่วนก็คือตัวชุดด้านบนกับชุดด้านล่างซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเอามาประกอบกันนะฮะตัวคันโยกอันนี้นะฮะซึ่งการใช้งานเนี่ยสมมติเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถถอดเก็บได้ง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็หมุนมันออกมานะฮะแค่นี้นะฮะก็เป็นถอดอันนี้ออกมาปุ๊บก็คือเก็บได้ก็จะเหลือแค่ตัวเครื่องอย่างนี้ตัวเดียวนะฮะเวลาเราใช้งานเราก็เอาอันนี้ไขกลับเข้าไปนะฮะถูกฝังไหมได้ไหมคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยด้วยพื้นที่จำกัดนะฮะเราก็ไม่ได้มีเครื่องไฮดรอลิกเหมือนกันตัวอย่างที่เราปั๊มอยู่ด้านหลังพวกนี้ใช้ทีมงานล้วนๆใช้อันนี้ปั๊มหมดนะฮะก็คือใช้บล็อกไอ้ตัวบล็อกใบมีดเนี้ยนี่แหละเป็นตัวปั๊มนะฮะกับเครื่องไอ้เจ้าเครื่องอันนี้นี่แหละเพราะว่าข้อดีของการปั๊มเองอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรารู้เนาะว่าลักษณะของหนังมันเป็นยังไงเราก็ค่อนข้างที่จะระวังแล้วก็รักษาตัวหนังเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปจ้างเขาปั๊มเนี่ยความเสียหายความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะแม้กระทั่ง A4 ที่เรามีจำหน่ายอยู่นะฮะอันนี้เราก็คัดเองเลือกมุมเองแล้วก็ปั๊มเองให้กับลูกค้าใช่ค่ะเราก็ใช้ไอ้เจ้าบล็อกอันเนี้ยในการปั๊มเหมือนกันนี่กระตุกค่ะบล็อกใบมีดบล็อกอันนี้เหมือนการปั๊มได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราเลือกส่วนให้ลูกค้าได้เนาะเรามาดูขนาดของไอ้เจ้าเครื่องนี้กันก่อนละกันนะว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างบอกก่อนว่าตัวเนี้ยไอ้ตัวประแจเนี้ยมันสำหรับปรับความสูงต่ำของ
ช่วงปั๊มอันนี้ได้นะฮะซึ่งมันจะต้องเนี่ยแมทชิ่งกับตัวเครื่องปั๊มเดี๋ยวเราจะมารีวิวการปั๊มให้ดูอีกทีนึงละกันเดี๋ยวอันนี้สเปคเครื่องก่อนละกันเครื่องเจ้าเครื่องเนี้ยราคานะฮะ 7,000 บาทนะครับตอนนี้ของชุดใหม่เข้าหลังปีใหม่นะลูกค้าถ้าใครสนใจเนี่ยสั่งกันเข้ามาก่อนได้เลยนะเฮ้ก็หน้าเครื่องเดี๋ยวขอขยับมุมเท่าไหร่เดี๋ยวเอิร์นพินเอาไว้นิดนึง 7,000 ตัวนี้นอกจากปั๊มตัวของบ็อกมีดแล้วนะฮะก็ยังปั๊มโลโก้ได้นะฮะแล้วก็มันจะมีตัวขาด้านบนขาด้านหน้าตรงนี้นะฮะสำหรับยึดนะฮะตัวขาเพื่อกระแทกเป็นเหมือนปั๊มโลโก้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะฮะก็เจ้าเครื่องอันนี้นะหลายๆคนถามว่าตัวขนาดนี้มันสามารถปั๊มชิ้นงานนะใหญ่ๆสุดนะประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งจากการใช้งานของเรานะฮะเรารู้สึกว่าหน้ากว้างของเจ้าตัวเนี้ยหน้ากว้างเครื่องที่มันเข้าไปได้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ30เซนนะอย่างเห็นว่าไอ้บล็อกอันเนี้ยหน้ากว้างมันก็อยู่30เซนซึ่งมันสามารถปั๊มชิ้นงานหน้ากว้างได้เนี่ยก็คือช่วงเนี้ยถึง30เซนนะครับนะส่วนความลึกเนี่ยเราสามารถเลื่อนอันนี้ได้เพราะว่ามันจะปั๊มตามความยาวเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งนี่คือข้อดีของมันอย่างแพทเทิร์น30เซนเนี่ยผมว่าพวกตัวกระเป๋าที่มันเป็นหน้าปกชิ้นใหญ่ๆกระเป๋าที่เป็นรองวอลเล็ตกระเป๋าสตางค์โฮเดอร์อะไรที่มันเล็กลงมานะสามารถปั๊มกับเครื่องนี้ได้หมดเลยนะฮะแม้กระทั่งสายนาฬิกานะเพราะว่ามันสามารถขยับความยาวเข้ามาแบบนี้ได้นะฮะโดยเจ้าหน้าเครื่องเนี่ย30เซนนะฮะหน้ากว้างเนี่ยความลึกเนี่ยมันอยู่ประมาณ20เซนแต่ว่าเจ้าตัวฐานด้านบนตรงนี้ที่เป็นตัวลงน้ำหนักนะฮะอยู่ประมาณ10นิ้วหรือว่าประมาณ26เซนนะเจ้าฐานด้านบนอันนี้นะฮะนะแล้วก็ความลึกของฐานเนี่ยอยู่ประมาณ12เซนนะฮะอันนี้ก็คือเจ้าเครื่องปั๊มของที่ร้านเรานี่แหละลักษณะการทำงานนะโอเคอันนี้ก็คือตัวคันโยกนะฮะอันนี้ก็คือตัวคันโยกนะฮะเวลาอันนี้ตั้งบล็อกอะไรไว้ AC ไว้อยู่ใช่ปะเวลาการทำงานก็คือเราวางบล็อกเข้าไปแบบนี้นะฮะเอาชิ้นงานหนังวางไว้ข้างล่างเอาบล็อกมาวางทับเสร็จปุ๊บพอเข้าไปอยู่เจ้าเครื่องนี้เราก็ดึงคันโยกอันนี้ลงมากดลงมาแบบนี้นะฮะตัวเนี้ยมันจะมีสปริงช่วยทุ่นแรงน้ำหนักของเราอยู่ด้วยนะฮะเป็นบล็อกนี้เราก็กดลงไปกดเสร็จปุ๊บมันจะเด้งกลับขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือการลงการกดบล็อกง่ายๆนะฮะแต่ว่ามันจะต้องปรับตรงนี้นะฮะด้านข้างตรงนี้นะฮะจะมีตัวมันเรียกว่าอะไรล่ะที่ขันน่ะอยู่นะฮะด้านบนและด้านล่างตรงชุดนี้นะครับเราจะต้องขันให้ตัวของฐานที่จะกดเนี่ยพอดีกับบล็อกเพื่อที่กดหนังแล้วมันจะขาดนะอันนี้ก็คือการทำงานของเครื่องนะครับระหว่างนี้ลูกค้าท่านไหนสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือต้องการถามมาได้บอกกันได้นะคะระหว่างที่เรารีวิวนะระหว่างที่เรารีวิวระหว่างคุณทรงวุฒิบอกว่าสนใจเครื่องปั๊มสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะทางด้านล็อตใหม่เข้าหลังปีใหม่ประมาณหลังปีใหม่ฮะกลางเดือนมกราน่าจะเข้ามาราคาเราลืมบอกเลยว่าเดี๋ยวท้ายไลน์นี้เรามีหนังแกะมาให้ลูกค้าท้ายไลน์มีหนังแกะเซลด้วยโอเคลูกค้ารอด้วยเนาะว่าเดี๋ยวท้ายแล้วมีหนังแกะอิตาลีนะคะหนังแกะนำเข้านะคะมาครับผมมาให้ลูกค้ามาเซลกันแต่ว่าอันนี้มาที่เครื่องปั๊มก่อนคุณสมบูรณ์บอกสนใจเครื่องปั๊มก็สั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยสั่งได้เลยครับจะบอกว่าทั้งมวลในเนี้ยที่เราพูดเนี่ยคือ 7,000 นี่ได้หมดเลยจะแพงคือได้อันนี้เขียงจะเป็นตัววาอันนี้เราถอยเขียงใหม่อันนี้เขียงค่อนข้างหนานิดนึงเพราะว่าเขียงได้ไหมเขียงมีเขียงให้มีเขียงให้แต่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้หนาหน่อยที่ให้มาจะบางกว่านี้นิดนึงนะมีอะไรปรึกษาเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มานะคะหนังม้ามาหรือยังหนังม้าอะไรเอ่ยคุณจักรเกรดบอกหนังม้ารู้ไหมคะยังไม่มาไม่แน่ใจว่าหนังม้าตัวไหนหนังม้าตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มานิดนึงเนาะไม่มีนะแล้วก็จะบอกว่าตัวเครื่องปั๊มเนี่ยค่ะก็จะได้อย่างที่คุณเจมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้แหละอุปกรณ์ทั้งหมดนะระหว่างที่รีวิวเนี่ยลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยการใช้งานอะไรยังไงเนี่ยคือถามได้ตลอดนะคะคอมเมนต์ถามได้ตลอดเลยนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกนะในการถามตอบกันเนี่ยเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะในการตัดสินใจว่าจะสั่งหรือไม่สั่งเนาะหรือเอากลับไปนอนคิดไปอะไรก่อนหรือว่าถามเพิ่มเติมมาได้แต่ว่าถ้าสงสัยเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะถามมาได้เลยนะอันนี้เราพูดถึงเครื่องปั๊มไปแล้วเนาะน่าจะเข้าใจรายละเอียดของเครื่องปั๊มกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองปั๊มให้ดูนะกับเจ้าเครื่องตัวนี้นะเราจะปั๊มให้ดูนะคะผมคิดว่างานชิ้นใหญ่สุดของลูกค้าเนี่ยตัวเครื่องทำสีหรือเหล็กเปลือยเป็นเหล็กพ่นมานะเป็นเหล็กอะไรนะเป็นเหล็กแล้วก็พ่นเคลือบมาเฉยๆนะครับไม่ได้ทำสีอะไรนะเป็นสีค่อนข้าง
ดำนะเป็นสีดำแต่ว่าของใหม่เนี่ยก็จะกิ้งนิดนึงเพราะว่าตัวนี้นี่ใช้งานมาประมาณ3 ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วนะสภาพเครื่องก็ยังโอเคอยู่นะมันจะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ปล่อยแรงกระแทกลงไปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าผู้หญิงก็ใช้งานได้นะผู้ชายก็โอเคเลยโอ้แผ่นพลาสติกอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะประมาณ 4-500 ป่ะประมาณนี้เนาะให้ประมาณนี้ใครอยากได้ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวทุกอย่างที่เรารีวิววันนี้โอ้โหเธอทุกอย่างที่เรารีวิววันนี้สั่งได้หมดนะคะผ่านวันเลเทอร์นะคะครับก็มาเดี๋ยวเรามารีวิวเครื่องวิธีการปั๊มไอ้เครื่องนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวขอขยับมุมกล้องนิดนึงนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเมื่อกี้4-500เนาะแต่ว่าเดี๋ยวขนาดต้องคุยกันอีกทีนะคะแต่อินบ็อกซ์นะโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณเอิญตกเฟรมไปนิดนึงโอเคเชิญเลยจอหน้าหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานเราปั๊มให้ดูนะคะวันนี้เป็นทีมงานคุณภาพของเรามือปั๊มของเรานะคะอ่ะน่าจะเห็นกันแล้วเนาะนี่เดี๋ยวขอขึ้นนิดนึงแล้วกันโอเคครับก็อันนี้นะเห็นกันละตัวปั๊มเมื่อกี้จากที่เราหันหน้าอยู่ฮะคราวนี้เราก็หันออกมาเดี๋ยวจะให้คนปั๊มนั่งช่วงประมาณตรงนี้ละกันมาก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปั๊มจากไอ้ตัวบล็อก A4 อันนี้นะหลายๆคนถามว่ามันปั๊มได้ใหญ่สุดเท่าไหร่นะนี่บล็อก A4 นะฮะกับชิ้นงานหนังมาขอดูหนังหน่อยใหญ่กว่า A4 ได้ไหมคุณเซมโอ้จริงๆหน้ากว้างมันได้ประมาณ A4 นะคือประมาณ30เซนแล้วแต่เราก็จะง่ายสุดว่ามันไม่ได้มีชิ้นงานใหญ่เท่านั้นชิ้นงานน่ะมันคงไม่ใหญ่ขนาดเกินกว่าตัวนี้แล้วแหละต้องบอกก่อนว่าเครื่องปั๊มเนี้ยมันอาจจะเหมาะกับชิ้นงานที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนาะถูกไหมคะครับผมซึ่งเหมาะกับลูกค้างานมือเนาะใช่เหมาะกับลูกค้างานมือแล้วก็เสียงเนี่ยมันไม่ดังเดี๋ยวปั๊มเนี่ยอันนี้เราเปิดเสียงกันอยู่เนาะมีไมค์อยู่เนี่ยเราพูดเราได้ยินกันอยู่เดี๋ยวจะให้ดูว่าไอ้เครื่องเจ้าไอ้เครื่องปั๊มเนี่ยเวลาทำงานอ่ะถ้าเกิดว่ามันไปเทียบกับพวกตัวไฮดรอลิกหรือตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกดังตึ้งตึ้งตึ้งแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ย30 โลเนี่ยผมวางอยู่บนโต๊ะทำงานเลยนะก็คือเราใช้แค่แรงกดลงไปเฉยๆเท่านั้นเองเพราะนั้นเสียงเรื่องเสียงดังรบกวนเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยมีน้อยจะมาทำงานตอนแบบ2:00 อย่างเงี้ยเชื่อว่าห้องข้างล่างเนี่ยไม่ด่าแน่นอนนะฮะไม่บ่นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีแรงกระแทกแบบตึ้งตึ้งรุนแรงมาเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยเล็กกระทัดรัดเก็บง่ายเสียงไม่มีนะฮะแล้วก็เรื่องการบำรุงรักษามีนิดนึงมันเบามากเลยเดี๋ยวลองดูอย่างอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะปั๊มให้ดูเลยกับบล็อก A4 นะอันนี้คือบล็อกเหล็กนะที่เราโชว์ให้ดูตอนแรกขนาดไซส์ก็คือ A4 นะฮะกับหนังนะฮะนี่ความหนาอยู่ประมาณ 1.5 นะฮะกับหนังตัวนี้นะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ทีมงานปั๊มให้ดูแล้วกันนะครับค่ะก็เริ่มนะฮะเราก็เอาหนังใส่เข้าไปแล้วก็วางไอ้เจ้าตัวบล็อกมีดนี่แหละลงไปนะฮะบนหน้าหนังนะคืออันเนี้ยเราปั๊มด้วยขนาด A4 นะซึ่งก่อนหน้านี้เราอธิบายไปแล้วนะว่าหน้ากว้างตรงเนี้ยมันอยู่มา30เซนนะคุณจะต้องเอากล้องไปอีกนะไม่ก็ขยับเครื่องอ๋อมันเห็นไม่เต็มมันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะโอเคเห็นไหมให้เห็นอยู่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าอาจจะต้องดูผ่านจอกันเยอะแหละไม่มาแป๊บนึงนะดูจอนี้ก็ได้เนี่ยค่ะเห็นกันไหมนี่ประมาณนี้น่าจะเห็นได้อยู่โอเคเห็นลูกค้าเห็นกันไหมฮะมีข้อควรระวังโอกาสในการชำรุดไหมครับเดี๋ยวเราปั๊มกันก่อนเดี๋ยวข้อควรระวังเราจะบอกพูดเรื่องเครื่องกันอีกทีนึงโอเคนะฮะก็ตัวนี้นี่มาละอ่ะตอนนี้นะฮะขออนุญาตคุณจุลยนต์ปั๊มเดี๋ยวเราปั๊มให้ดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะหนังที่อยู่ชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปั๊มมาเมื่อกี้เราโชว์ให้ดูแล้วหนัง1แผ่นอ่ะขอลองปั๊มให้ดูหน่อยลักษณะการทำงานของเครื่องเนี่ยก็คือว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมันหน้ากว้างเนี่ยประมาณ30เซนอันนี้คือปั๊มละปั๊มอยู่นะเสียงคือเบามากเห็นมั้ยหลุดมั้ยจากการกด1ทีเทสครับหลุดค่ะหนาหนังหนาเท่าไหร่ 1.5 หนาประมาณ 1.5 นะครับก็นี่ปั๊มออกมาไม่มีใครได้ยินเสียงไหมคะมันปั๊มไปแล้วนะปั๊มไปแล้วนี่เห็นไหมอ๋อเห็นเลยเห็นชัดเลยค่ะนี่เนี่ยมาแทนค่ะทีมงานของเราก็คือปั๊มปึ้งปึ้งปึ้งหลุดออกมาแล้วเนี่ยหลุดออกมาแล้วปั๊มทีเดียวนะคะเห็นไหมว่าเสียงมันค่อนข้างคือเสียงมันมีแหละแต่ว่าเรื่องของการรบกวนออกไปห้องข้างๆเนี่ยว่ามันน้อยมากนะกับชิ้นนี้ก็คือบล็อก A4 ที่เราปั๊มไปแล้วนะคือมันก็ไม่ได้ยากนะกดสักประมาณ 2-3 ทีเพราะว่าตัวตรงเนี้ยมันค่อนข้างหน้าแคบแต่ว่าความยาวความลึกเนี่ยมันสามารถแบบโหยาวแบบสายกระเป๋าอะไรอย่างงี้ได้สบายๆเลยเพราะว่าความลึกเนี่ยมันสามารถปรับได้เลื่อนได้นะฮะเราก็แค่เพิ่มจำนวนในการกดลงไปอีกนิดนึงละกันเนาะส่วนหน้ากว้างเนี่ยอย่างที่บอกไปละได้เต็มที่เนี่ยประมาณ30เซนเลยนะฮะวัดเนี่ยสมมติว่าเอาแค่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ26นะฮะแต่ว่าอย่างหน้าบล็อก
หน้ากว้างของตัวบล็อกอะคริลิกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตัวอะคริลิกแผ่นรองนะฮะมันอยู่ประมาณ 29.5 ซมนะซึ่งมันก็สามารถใส่เข้าไปในเจ้าเครื่องนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นหน้ากว้างของมันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปละกันเนาะกับความยาวที่ไม่จำกัดเลยเพราะว่าเราสามารถเลื่อนเจ้าตัวนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสายนาฬิกาพวงกุญแจหรือว่าหน้ากระเป๋าใบยาวเนี่ยผมว่ามันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างง่ายมากเลยนะกับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราปั๊มกันไปให้ดูแล้วนะเดี๋ยวลองไปย้อนหลังกันดูทีนี้หลายๆคนอาจจะถามว่ากับการเปลี่ยนเจ้าบล็อกสูงประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยลูกค้าบอกอันนี้คือตัวบล็อกสูงนะฮะบล็อกสูงเห็นไหมครับว่าบล็อกมีความแตกต่างกันอยู่นะคราวนี้เราจะลองมาเปลี่ยนสมมติถ้าบล็อกมันต่ำลงนี่ทำยังไงดีเจ้าเครื่องนี้มันสามารถปรับได้มันปรับความสูงความต่ำได้หมดเลยนะฮะความกว้างความกว้างไม่ได้ความกว้างคือฟิกมาอ๋อหมายถึงว่าสูงต่ำปรับได้ว่าบล็อกเราจะสูงเท่าไหร่เนี่ยมันสามารถปรับเจ้าเครื่องนี้ได้โอเคเดี๋ยวนี้เอาออกไปก่อนเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีบล็อก16 32 24อะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือคุณจะทำบล็อกอะไรมาก็แล้วแต่มันสามารถปรับเจ้าเครื่องนี้ให้พอดีกับบล็อกอะคริลิกหรือว่าบล็อกมีดที่คุณมีอยู่ได้นะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะฮะมีบล็อกอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็คือไอ้เครื่องนี้ใช้งานได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราให้ทีมงานมาลองปรับดูอ่ะขอลองปรับระหว่างระหว่างการปรับบล็อกคุณเซมตอบคำถามนิดนึงว่าลูกค้าบอกว่าข้อควรระวังในการชำรุดเราเคยเจออะไรมาบ้าง3ปีจริงๆ3ปีที่ผ่านมารีวิวหน่อยค่ะที่ซ่อมจริงๆเหรอไม่เคยซ่อมอะไรเลยนะมีแต่ตัวที่แบบเพลทอันนี้มันจะมีล็อก6เหลี่ยมอยู่ด้านล่างใต้เครื่องเนี้ยก็คือเป็นตัวยึดฐานอันนี้เราแค่เอาหกเหลี่ยมขันมันกลับเข้าไปเฉยๆเองเพราะว่าพอมันใช้ไปเยอะๆเนี่ยตัวแผ่นอันนี้ที่มันถูกยึดอยู่มันอาจจะขยับนิดนึงใต้ตรงเนี้ยมันจะมีรูขันหกเหลี่ยมอยู่แค่นั้นเองฮะส่วนเรื่องน็อตเรื่องอะไรก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยคืออาจจะมีรอยสนิมนิดหน่อยเพราะว่าเราเก็บเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะลูกค้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้งานอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนังเนี่ยมันจะถูกวางอยู่บนบล็อกอันนี้อยู่แล้วการซ่อมบำรุงอีกอย่างนึงก็คือว่าการซ่อมบำรุงมันจะเป็นเรื่องของตัวบล็อกอันนี้มากกว่าเพราะว่าบล็อกเราใช่ตัวแผ่นรองแผ่นรองเนี่ยตัวแผ่นรองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแผ่นรองแผ่นรองเนี่ยแหละค่ะตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่แผ่นรองมากกว่าที่จะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะที่จะต้องเปลี่ยนที่จะต้องดูแลมันเพราะว่าพอเรากดลงไปมีดอ่ะมันอาจจะไปโดนกับแผ่นด้านล่างอันนี้ซึ่งพอมีดมันเป็นรอยเยอะๆเนี่ยการกดลงไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มันไม่ดูสมูทนะฮะเราแค่เอาแผ่นเนี่ยมาที่ร้านก็ได้เราก็จะไปขัดให้เอามาที่ร้านวิวัฒน์ก็ได้ส่งมาก็ได้อะไรก็ได้เราขัดให้ดูว่าเราปั๊มกันเยอะขนาดไหนนี่ขัดไปแล้วเราก็เปลี่ยนค่าขัดไปแล้วใช้แล้วลองดูฮะเนี่ยมันใช้จนมันเป็นแบบขุขะขุขะขุขะแบบนี้หมดแล้วเราก็แค่เปลี่ยนด้านใช้ด้านนี้นะฮะอันนี้คือขัดไปแล้วด้วยใช้ขูดขาดแล้วก็ขัดไปแล้วด้วยระดับหนึ่งอ๋อยังไม่ได้ขัดใช่ไหมมันก็จะกลับมาเรียบขัดก็จะกลับมาเรียบเลยใส่ขอดูแบบตัวที่ไม่เคยใช้งานหน่อยตัวที่ไม่เคยใช้งานจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเราอะใช้งานมาสักพักนึงแล้วเราถึงกล้ารีวิวนะคะเพราะว่าเราอะใช้เองจริงนะคะให้ดูว่าแล้วเราก็มีคือเราก็รู้เราก็พอจะทราบถึงข้อดีของมันซึ่งมากกว่าข้อเสียเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกล้ามาแนะนำลูกค้านะต้องบอกก่อนแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะก็สั่งไปแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆท่านที่อยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงวันนี้เราก็เลยถือโอกาสว่าเอ้ยรีวิวไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเอิญว่า 7,000 บาทกับการลงทุนครั้งนึงอ่ะมันอยู่นานนะลูกค้าแล้วคือลูกค้าที่ทำแล้วทำงานมือเนี่ยเอิญว่ามันทุ่นเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคือจริงๆทำบล็อกก็ใช้ได้ระยะยาวเนาะใช่บล็อกนี่ก็พอสมควรนะผมว่าแบบ3ปีอ่ะ2ปีตัวนี้อยู่ประมาณ2ปีไม่หล่นถ้าไม่ทำหล่นถ้าไม่ทำมันบิดหรือไม่ทำมันกระแทกกับอะไรนะใบมีดมันไม่เสียหายอยู่แล้วนะฮะจริงๆอยากจะมารีวิวให้ดูนะแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้อันเนี้ยอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นบล็อกอะคริลิกใสๆแบบนี้เลยมีใครเคยใช้อยู่หรือเปล่ารีวิวช่วยเรารีวิวกันได้นะอย่างถ้าสมมุติลูกค้าจะตัดงานชิ้นขนาดเท่าตัวเนี้ยผมว่าถ้าวางคู่กันแล้วเริ่มสตาร์ทพร้อมกันน่ะเจ้าบล็อกตัวเนี้ยมันสามารถกดได้ประมาณ 5-6 รอบแล้วอ่ะกว่าลูกค้าจะใช้มือตัดเท่าเนี้ยถ้าเป็นช็อตวอลเล็ตนะคะเป็นกระเป๋าตังค์โอ้ยช็อตวอลเล็ตผมว่ายิ่งใช้เวลาใหญ่เลยเพราะว่าชิ้นมันค่อนข้างใหญ่เนาะทุกครั้งที่แบบเข้ามุมหรืออะไรอย่างงี้นะเชื่อว่าคนทำงานมือก็ต้องค่อยๆที่จะแบบใจเย็นๆในการที่จะค่อยๆตัดมา
นะฮะวันนี้เราก็เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันสามารถช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานไปได้นะ มันอาจจะไม่ได้ช่วยเย็บช่วยอะไรแบบนี้แต่มันสามารถช่วยในเรื่องของการตัดหนังให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะแล้วก็โอกาสในการผิดพลาดเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าพอเรากดลงไปแบบนี้ด้วยการมองเห็นแบบนี้เราสามารถมองดูแลพื้นที่ได้เลยตั้งแต่แรกนะว่าเฮ้ยตรงนี้โอเคนะหนังใช้ได้แล้วก่อนที่เราจะกดลงไปนะฮะลูกค้าถามว่าราคาส่งเขียงมาขัดอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตคุยในอินบ็อกซ์ทีเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาฮะเพราะว่าเขียงเนี่ยมันต้องมีขนาดด้วยเนาะเออมันมีไซส์ของมันเนาะว่าแบบขัดขนาดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าส่งรายละเอียดมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุยกันทางอินบ็อกซ์ต่อได้เลยนะโอเคเดี๋ยวขอมาดูวันนี้กันนะฮะตอนนี้เรากำลังจะปรับเขียงลงนะครับเพื่อให้เมื่อกี้บล็อกมันสูงใช่ไหมฮะอันนี้เราจะให้บล็อกมันต่ำลงวิธีการใช้งานง่ายๆเลยขันตัวไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรวะบานน็อตน็อตตัวนี้ที่มันค้ำอยู่อันเนี้ยด้านล่างนะฮะลงก่อนนะครับเพื่อน็อตน็อตเอามือออกนี่น็อตตัวนี้นะฮะมันจะมีน็อตที่ยึดล่างบนอยู่นะครับแล้วมันก็จะยึดแผ่นนี้อยู่เห็นไหมฮะเราก็จะเอาแผ่นนี้ขยับลงมาให้มันพอดีกับไอ้ตัวบล็อกอะคริลิกที่อยู่ด้านล่างของเราเพราะว่าเมื่อกี้บล็อกอีกตัวนึงมันค่อนข้างสูงกว่าคราวนี้เราปรับลงมานะฮะให้มันต่ำกว่านะฮะอ่ะไหนลองดูเราก็จะปรับนะฮะความสูงลงมาขันตัวนี้ออกนะครับทีมงานเราคลายลงเห็นไหมฮะว่าอย่างเงี้ยมันก็จะลงมาได้เรื่อยๆเพราะนั้นบล็อกสูงต่ำมันก็จะปรับได้นะฮะอันนี้เราก็แค่ให้มันพอดีกับบล็อกตัวอะคริลิกใสอันนี้นะหลังจากนั้นพอเราเอาด้านล่างลงมาแล้วนะฮะตัวด้านบนจะลอยนะฮะเราก็แค่ขันด้านบนนะครับให้มันมากระชับกับตัวด้านล่างแล้วให้ล็อกเจ้าตัวฐานเนี่ยให้มันแน่นนะครับอย่างตัวเนี้ยเรายังปล่อยมันไม่แน่นมันก็ยังจะขุกขักอยู่นะลูกค้ามีอ่ะมาขันให้แน่นให้หน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวระหว่างที่ทีมงานขันไปไปด้วยปรับให้หน่อยบล็อกอะคริลิกทำเป็นรูเย็บได้ทำได้แต่จริงๆนะเอาจริงๆไม่แนะนำรูเย็บของลูกค้านี่ลักษณะเหมือนซ่อมอย่างนี้หรอเป็นซ่อมใช่ป่ะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าถามตอบคำถามก่อนทำได้ไหมทำได้แต่ว่าที่เราไม่ทำไม่แนะนำเพราะว่าเรื่องของความละเอียดของรูเนี่ยมันมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นราคาบล็อกเนี่ยจะคุ้มขึ้นไปสูงมากย้ำว่ามากมากเลยประมาณกี่เท่าสำหรับบล็อกธรรมดาเราเคยถามแล้วเพราะว่าหลายเท่าเราเคยคิดจะทำแบบเหมือนกับออกมาเป็นเย็บแบบเป็นรูเจาะสำเร็จลูกค้าไปเย็บกันอย่างเดียวซึ่งเราอาจจะทำในอนาคตนะลูกค้าอาจจะทำในอนาคตให้ลูกค้าไปเลยแพงมากจริงไม่ใช่หมายถึงว่าเราอาจจะปั๊มหนังเป็นรูอะไรอย่างงี้ไปเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะที่เราไม่แนะนำเพราะว่าราคาบล็อกอ่ะเขาคิดรูเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะหลายร้อยต่อรูเป็นหลักร้อยใช่ต่อรูใช่มั้ยใช่แล้วเป็นบล็อกเหล็กด้วยบล็อกเหล็กต่อรูหลักร้อยรูละเป็นร้อยอะค่ะรูละประมาณ100ได้ใช่เพราะฉะนั้นอะคือถ้าลูกค้ามีทำเป็นช็อตวอลเล็ตใช่ไหมคะสมมติว่ารูแบบรอบเลยอย่างเงี้ยเย็บอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหมื่นเลยวะเนาะหลายพันอ๋อหลายพันยิ่งแต่ถ้าช็อตวอลเล็ตก็อาจจะได้อยู่เพราะว่าชิ้นมันบล็อกมันค่อนข้างใหญ่โอเคงั้นตอบคำถามคุณสิริยนต์แล้วเนอะว่าทำเดนูเล็บได้ค่ะแต่ว่าราคาจะสูงมากเพราะเขาคิดเป็นรูใช่เวลาทำบล็อกเขาคิดเป็นรูเสียหายอ่ะพอรูเข็มอ่ะมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมมันมีโอกาสรับแรงกระแทกแบบเนี้ยถ้าเกิดหนังของลูกค้าแข็งมากๆเวลาปั๊มไปเรื่อยๆเนี้ยถ้าเกิดว่าไอ้รูเข็มอันนั้นมันเอียงหรือว่ามันขยับตัวซึ่งเรียงแนวไม่สวยเนี้ยมันไม่สามารถแก้รูนั้นได้เลยนะมันจะเสียมันต้องทิ้งไปทางบล็อกเลยนะใช่ถ้าทำบล็อกใหม่ใช่ต้องทำบล็อกใหม่อย่างเดียวไม่สามารถถอดรูนั้นออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเลยในการทำบล็อกที่จะเป็นเจาะรูแบบนั้นนะเพราะเราเชื่อว่าฝีมือในการตอกของลูกค้าเองเนี่ยในรูซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลักษณะมันไม่เหมือนกับกันไม่เหมือนกับบล็อกแน่นอนนะครับอันนี้ก็เนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยถ้าลูกค้าดูไลฟ์ไปด้วยเนี่ยก็คือทีมงานของเราเนี่ยปรับบล็อกลงมาให้พอดีกับเจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าบล็อกเล็กนี่แหละลักษณะการปรับอันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเหล็กอันนี้ครับจะมาติดกับบล็อกอันนี้ไม่ใช่นะมันจะต้องมีสเปซนะครับขอกระดานหน่อยในการที่แบบสักประมาณ5มิลประมาณ 3-5 มิลนะในการที่จะมีพื้นที่ในการกดอันนี้ลงไปนะฮะเพราะว่าตัวนี้เราจะต้องขยับได้นะลูกค้าเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยฮะมันจะมีสเปซตรงนี้อยู่นะอันนี้คือเนี่ยให้ดูสเปซตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางตัวของหนังเนี่ยอันนี้ก็คือหนังฟอกฝาดเหมือนกันนะฮะเศษหนังนะสมมุติถ้าเกิดว่าผมจะทำไอ้เจ้างานชิ้นนี้นะฮะลักษณะแบบนี้เราก็เล็งก่อนเลยว่าไอ้ตรงช่วงนี้สวยไหมนะฮะหลังจากนั้นนะเราก็แค่เลื่อนเจ้าตัวบล็อกอันนี้นะกลับเข้ามาให้ตัวของบล็อกเนี่ยมันมาอยู่ใต้ฐานกดอันนี้นะฮะขอแรง1ทีเมื่อกี้พยายามเงียบละ
หวังว่าลูกค้าจะได้ยินเสียงนะฮะพอเรากดเสร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้บ้องนี้ถูกดีไซน์ให้มาให้มีรูดันออกนะครับเพื่อให้หนังมันไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากดออกมาปุ๊บมันชิ้นงานมันก็จะหลุดออกมาละนะฮะให้ดูความคมนะของตัวบล็อกที่ปั๊มออกมาฮะมีรูร้อยตรงนี้ด้วยนะขนาดประมาณ5มิลนะลูกค้ามันก็ค่อนข้างกลมสวยงามนะบล็อกนี่ไม่มีรอยเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีรอยขนๆของหนังนะฮะเดี๋ยวขยับมุมไหนตรงนี้โฟกัสไหมให้ลูกค้าดูเราต้องเอาหน้าหลบไปมันโฟกัสหน้าอ่ะนี่เห็นไหมเขาผมบังปุ๊บจะเห็นว่ามันจะไม่มีรอยขนๆด้านข้างเห็นไหมครับลูกค้าอืมนี่มันจะไม่มีรอยขนๆด้านข้างละก็คือมันก็ปั๊มได้ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะกับชิ้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงขออีกชิ้นนึงได้ไหมเดี๋ยวจะเงียบนะแล้วให้ลูกค้าลองดูว่าเสียงของการกดบล็อกตัวนี้มันแทบจะแบบน้อยมากจริงนะฮะนี่นะฮะกำลังกดลงไปละแค่นี้กรึบเบาๆนิดเดียวนะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะฮะกับชิ้นงานที่เมื่อกี้เราปั๊มไปนะครับแบบนี้นะมันก็จะถูกกดออกมานะฮะคมมากไม่มีรอยนะฮะนี่นะฮะเราก็แค่ดันมันออกมาแค่นี้เองหลังจากที่มันหล่นออกมานะนี่ให้ดูชิ้นงานนะครับนะนี่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีขนหรือว่าท้องของหนังนะฮะเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างสะอาดนะฮะในการทำงานเนี่ยเร็วมากเลยเมื่อกี้ก็คือยืนกดไปเนี่ยก็ได้ประมาณสัก 3-4 ชิ้นละถ้าเกิดเราตัดเนี่ยเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของลูกค้าไปได้เยอะเลยนะกับไอ้เจ้าเครื่องปั๊มมันนี้นะครับถือว่าเป็นผมว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่านะมันสามารถประหยัดเวลาพอเราประหยัดเวลาเนี่ยเราสามารถที่จะไปเพิ่มการทำงานในการทำงานอย่างอื่นได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะได้รับงานได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เจ้าเครื่องปั๊มเนี่ยแหละจบไปแล้วกับคร่าวๆประมาณนี้เองมีใครมีข้อสงสัยไหมคะมีใครสงสัยหรือว่าอยากถามอะไรสอบถามได้เลยนะครับได้สอบถามได้เลยค่ะก็คือสงสัยอะไรสอบถามได้เลยเดี๋ยวจะขอขายหนังแกะนิดนึงเนาะลูกค้าอยู่กันเยอะเราขายหนังราคาพิเศษให้ลูกค้าสักหน่อยนึงขายราคาพิเศษไปเลยนะเรามีหนังแกะอยู่แป๊บนึงอ่ะยกออกเลยดีกว่าแกะนำเข้าจากอิตาลีไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องปั๊มออกกันแล้วนะแล้วอะคริลิกชิ้นเล็กนี่เท่าไหร่คะชิ้นนี้ประมาณ400ครับ400 500จริงๆอ่ะทำมาประมาณ2ปีเหรอเออแต่ว่าใช้ระยะเวลามานานแล้วอ่ะน่าจะประมาณ 4-500 ฮะประมาณนี้แล้วก็ไซส์เนี่ยตรงนี้น่าจะประมาณ6เซน6เซนมั้ยเดี๋ยววัดให้ดูกับบล็อกอะคริลิกไซส์เมื่อกี้ก็น้ำหนักเครื่องปั๊มประมาณ30โลค่ะพี่วิอันนี้ประมาณ9ใช่ฮะ9ประมาณ 9x5 เซนนะฮะแล้วก็มีรูประมาณ500ใช่มั้ยคะประมาณ500บาทประมาณ9x5 เซนแล้วก็มีรูตรงนี้อันนึงเนี่ยดูตรงเนี้ยค่ะรูเขามีรูตรงนี้อันนึงประมาณ500บาทค่ะลูกค้าก็ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะครับผมก็อันนี้เครื่องปั๊มเสร็จไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรยังไงก็สั่งกันเข้ามาได้เลยน้ำหนักเครื่องปั๊มประมาณ30กิโลนะคะครับผม30กิโลจริงๆจะบอกว่าน้ำหนัก30กิโลเนี่ยผมว่ามันกำลังพอดีนะเชื่อว่าคนน่าจะแบบยกขึ้นนะค่ะโอเคคนยกขึ้นยกเก็บได้นะฮะขยับเอิญพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นขยับการใช้งานได้นะฮะขยับการขยับงานยกเข้ายกออกอะไรแบบนี้ได้นะครับก็คือเคลื่อนย้ายได้สะดวกบางทีด้วยพื้นที่จำกัด นะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับกับลักษณะเมื่อกี้การใช้งานที่เรารีวิวไปนะฮะก็คือจะได้เป็นแบบลักษณะแบบตัวนี้เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นของใหม่นะไม่ใช่เจ้าเครื่องนี้นะเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ร้านที่เราใช้อยู่ใช้นานแล้วนะคะปั๊มกี่พันครั้งโอ้ยกี่พันครั้งครับโอ้ยเยอะมากนับเกินหลายพันครั้งเนาะหลายพันหลายพันแน่นอนนะเพราะว่าบล็อกปั๊มตัวอย่างทีแล้วปั๊มตัวอย่างตลอดเซตหนึ่งก็30สีแล้วปั๊มเอสีตลอดค่ะใช่แล้วก็เจ้าตัวนี้มันไม่ได้ปั๊มแค่ฟอกฝาดได้อย่างเดียวนะหนังนิ่มก็ปั๊มได้นะครับหนังนิ่มก็ปั๊มได้หนังนิ่มก็ปั๊มได้ฟอกฝาดปั๊มได้เข็มขัด4มิลก็ปั๊มได้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราแค่ปรับความสูงของมันนะให้เหมาะกับตัวหนังแล้วก็เหมาะกับบล็อกมีดแค่นั้นเองจังหวะในการดึงลงมานะฮะดึงไปด้านที่เราเมื่อกี้เรารีวิวให้ดูนะฮะให้กดลงไปเสียงการทำงานเนี่ยน้อยมากฮะแล้วก็ใช้แค่แรงในการโยกคันโยกลงมาเพราะว่ามันจะมีตัวลูกปืนแล้วก็ตัวสปริงนะฮะในการคืนแรงกลับให้นะเพื่อเป็นการประหยัดแรงนะครับมันไม่ได้แบบใช้แรงเยอะอะไรมากมายนะครับผู้หญิงก็ปั๊มได้มีผู้หญิงหลายๆคนนะฮะ
สั่งไปผู้หญิงเราก็สั่งไปปั๊มค่ะนะก็ช่วยงานได้นะครับบัคเคิลสแตนเลส18 20 22บัคเคิลสแตนเลสเราไม่มีเลยครับลูกค้าบัคเคิลไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเราจะมีหนังซะเป็นส่วนใหญ่ก็วันนี้นี่โอ้โหลูกค้าหลายๆคนน่ารักอยู่กับเรารีวิวเครื่องปั๊มมาเดี๋ยวเราเอาตัวหนังแกะนะครับวันนี้เป็นหนังแกะจากอิตาลีต้องบอกก่อนว่าหนังแกะนําเข้าจากอิตาลีมีไม่เยอะมีถึง10ตัวไม่มีเท่าไหร่นะ6ตัวมีประมาณ6ตัวนะแต่จะบอกว่าหนังแกะอิตาลีอันนี้คือจะบอกว่าเรื่องราวของมันก็คือว่าตัวนี้น่ะ